สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมบาสนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์เกาหลีอีกเช่นเคยนะครับกับลูเตอร์แมคเคนดี้ EP ที่3แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Illusion Underwater นะครับผมก็ที่นี่ผมก็เคยทำคลิปไปแล้วนะครับผมเพราะมันเป็นดันช่วงเก็บเวลประมาณ185-200นะครับเป็นดันใหม่ก็คือเหมาะสำหรับการเก็บเวลโคตรผมว่าคำว่าดันอิลูชันเพื่อนๆก็น่าจะทราบกันอยู่ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันมีอะไรดีตอนนี้ที่ผมทำดาเมจแบบว่าฟูลบัฟเลยนะฟูลบัฟแบบฟูลบัฟที่มันจะมีก็คือประมาณ400,000-300,000 กับ 400,000 อะไรประมาณเนี้ยแล้วแต่มอนเตอร์ที่มันจะมีดีเฟนส์อะนะเพราะว่าเราไม่ได้จอบเกาะ 100% นะครับว่าเรามีไวปอนไวปอนโปรเทคชันอยู่แล้วแถมดาเมจมันได้นี่อยู่แล้วนะทุกไซส์มันเข้า 100% อยู่แล้วก็ประมาณ 300,000 นะทีนี้คือต้องบอกตรงเลยว่าผมก็เพิ่งเล่นแมคานิกที่เซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยทีนี้ตัวนี้คือตัวแรกต้องบอกเลยว่าถ้าเทียบกับอาชีพอื่นๆที่ผมเคยเล่นมาแบบเป็นอาชีพเมตาอะไรเนี่ยยกตัวอย่างกิโยชูล่าวอลล็อกต้องบอกเลยดามทำดาเมจได้ดีที่ผมดูว่าเขาผมจะดูว่าดาเมจเขาเท่าไรเหมือนกันนะเมื่อกี้นะแต่นี้ผมก็แค่ฟูลบัฟนะอันนี้คือตัวปัญหาตัวหมึกเนี่ยทีเนี้ยเนื่องจากเราใช้เวลาฆ่านานนะผมเนี่ยต้องใช้มาโครเลยนะปกติอาชีพอื่นผมไม่ได้ใช้มาโครนะวิธีการแก้คือกดใบทัดลมแล้วก็ทำดาเมจได้แรงขึ้นแบบนี้นะ 780,000 เนี่ยจะกด power cut กับเนี่ยประมาณด้วยเนี่ยประมาณ 700,000 กว่าแต่ทีเนี้ยมันมีปัญหาคือไอตัวธาตุลมมันไม่ตายเราจะทำดาเมจเนี่ยสมมติเราเจอกองแล้วมันมีตัวมันอยู่ตัวอย่างเงี้ยตัวอื่นเราฆ่าได้หมดนะยกเว้นมันนะเนี่ยวอเตอร์บอลมันแรงมากเพื่อนๆดูเลือดที่ไหลครับอันนี้ผมมีใบนี่ผมกดใบเดฟอยู่นะวิธีการแก้อีกวิธีหนึ่งคือการไม่ให้มันเป็นไปเป็นเศษซากของคนอื่นเนี่ยนะดาเมจมันเบามากเราก็คือกดธาตุดินเคลือบธาตุดินไปเพราะว่าดาเมจเราใส่ตัวอื่นนะดาเมจมันโอเคอยู่แล้วเอาค้างไม่วิ่งทันไหมวิ่งไม่ทันโอ้ยคือตอนนี้มันเซิร์ฟเวอร์เป็นอะไรก็ไม่รู้มันค้างเนี่ยโคตรบ่อยที่ผมตายโคตรบ่อยเลยตายเพราะค้างเนี่ยโอเคปิดคลิปไปแบบนี้แล้วกันขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ